ไปกินข้าวกันครับคุณมีเรื่องอะไรอยากจะถามผมไหมเช่นเรื่องน้องนิสาฟ้าเป็นลูกจ้างไม่ต้องเข้าใจเรื่องส่วนตัวของเจ้านายหรอกค่ะผมคิดว่าเราเข้าใจตรงกันซะอีกนะว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณจำไว้นะฟ้าว่าไอ้ตระกูลชั่วเนี่ยมันทำร้ายแม่มันเอาทุกอย่างไปจากแม่ดวงใจเทวพรหมดุจอับสอนคืนนี้20นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus